เช็คด่วนนะครับถ้าคุณเริ่มเปิดสิ่งนี้ใน Facebook อาจจะส่งผลถึงบัญชีคุณนะคืออะไรไปดูกันเลยก็ให้เพื่อนๆ เปิดแอป Facebook ขึ้นมาเลยนะจะ Android หรือ iOS ก็ได้เปิดไปเลยครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะไปที่การตั้งค่าครับแตะรหัสผ่านและความปลอดภัยสังเกตบนสุดเลยนะครับ Facebook Protect ผมปิดอยู่เนี่ยตรงนี้ให้เพื่อนๆ เปิดเลยเพราะมันจะเป็นความปลอดภัยในบัญชีคุณและอีกอย่างถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมีสิทธิ์โดนปิดได้นะครับเมื่อเปิดแล้วเราก็ไปตรวจสอบการตั้งค่าได้นะครับว่าเราทำครบไหมความปลอดภัยลองไปเช็คดูนะครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆ